of the year ปีนี้ครับผมก็ดีใจครับดีใจมากครับก็ต้องขอบคุณ GQ ด้วยเป็นอีกรางวัลนึงที่ทำให้เราอยากจะพัฒนาตัวเองต่อไปแล้วก็ตั้งใจทำงานกับการทำงานระดับ global ของวินที่ผ่านมาตลอดระยะเวลา1ปีเป็นไงบ้างวินก็เราเริ่มคุ้นชินแล้วแรกๆเรายังรู้สึกว่าเออมันตื่นเต้นกับทุกอย่างที่เราทำเพราะว่าพอเราทำได้เรื่อยๆทำไปสักพักนึงเรารู้สึกว่าเราเริ่มคุ้นชินกับมันแล้วก็รู้ว่าจะต้องทำอะไรกับการกับรางวัลที่เราได้เราทำให้เรามีความมั่นใจมากขึ้นไหมในการทำงานระดับโลกก็มีความมั่นใจมากขึ้นนะใช่ไหมว่ามันก็เป็นอีกหนึ่งแรงหน้าที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราอยากจะตั้งใจทำงานต่อไปแล้วก็อยากจะพัฒนาตัวเองต่อไปมีกำลังใจมันเป็นส่วนหนึ่งเนอะทำให้เราเป็นส่วนหนึ่งทุกครั้งก็คืออยากจะขอบคุณเขาเรียกว่าทุกๆคนแล้วก็ทุกๆองค์ประกอบที่ทำให้เราได้รับอย่างการทำงานระดับโอเวอร์ของวีต่อไปข้างหน้าเรามีเช็คลิสต์อยู่บ้างไหมฮะว่าอยากทำอะไรปีหน้าจะแบบเยอะขึ้นไหมไม่เดือนอะไรเงี้ยไม่ได้มีเช็คลิสต์ขนาดนั้นแต่ว่าจริงๆก็เป็นเป้าหมายของเราอยู่แล้วว่าผมอยากจะร่วมงานกับระดับต่างชาติมากขึ้นระดับนานาชาติมากขึ้นครับผมก็ดูแลที่มีโอกาสได้ร่วมงานต่างประเทศกับศิลปินต่างชาติก็เหมือนเป็นมันรู้เป้าหมายของเราจริงๆเราได้อะไรกลับมาบ้างมั้ยในการที่เราจะไปได้ไปทำงานต่างประเทศได้ไปเจอคนโน้นคนนี้เจอได้คอนเนคชั่นต่างๆผมว่าได้ประสบการณ์ที่ค่อนข้างหลากหลายขึ้นเรื่อยๆครับพอเราไปเจอคนที่แบบระดับ global อะไรครับเราได้มองเห็นวิธีการทำงานของเขาวิธีการเข้าหาเขาอะไรครับว่าเราจะต้องวางตัวยังไงแล้วก็เรารู้สึกว่าเราช่ำชองมากขึ้นในการเจอคนเราต้องพุชตัวเองมากน้อยขนาดไหนเวลาเราต้องไปชายนิ่งต่างๆเลยชายนิ่งใช่ช่วยขนาดไหนครับเราก็พยายามพัฒนาตัวเองอยู่เสมอๆครับทำตัวเองให้พร้อมแม้ว่าเวลาที่เราไม่รู้ว่าเวลาไหนที่มันจะมีงานเข้ามาด้วยอะไรเงี้ยเราก็แค่ทำตัวเองให้พร้อมเสมอๆแล้วก็พัฒนาตัวเองครับอยากเป็นงานของวินปีหน้าที่เราจะได้ติดตามกันครับได้ข่าวว่าเรื่องเปิดกล้องนะใช่เปิดกล้องแล้วอินิมา2ครับก็จริงๆถ่ายไปครึ่งเรื่องแล้วครับก็เหลือโอเคนะโอเคอยู่ดีครับผมก็ถ่ายไปครึ่งเรื่องแล้วครับผมแล้วก็ใกล้ละเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็มีถ่ายเหมือนกันครับอินิมา2ครับผมว่าน่าจะเป็นกล้องเร็วๆนี้เลยครับเป็นผลงานที่แฟนคลับรอกันมายาวนานมากเลยนะวินตั้งแต่ประกาศไลน์อัพมาบินใช่ใช่ใช่ครับว่าก่อนหน้านี้คือรอคิวว่ากว่าผมกับพี่เต้ยว่าพร้อมกันหลายท่านด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับก็ได้มาเริ่มถ่ายกันคือช่วงนี้นะครับขึ้น 50% ที่ถ่ายมาเป็นไงให้บรรยากาศการทำงานกับพี่เต้ยดีมากเลยครับน่ารักมากเลยพี่เต้ยเป็นนักแสดงท่านหนึ่งเลยที่เรารู้สึกว่าเราเป็นทำงานแล้วรู้สึกสบายใจมากๆแล้วก็รู้สึกคอนเนคกันมากๆในระหว่างถ่ายครับพี่ว่าสักเรื่องความต่างของส่วนสูงไหมครับนิดหน่อยนิดหน่อยมันมีจังหวะที่แบบเราจะกอดกันอะไรอย่างเงี้ยครับก็กอดปุ๊บปกติหน้าเขาแบบจะแบบรับกล้องได้ไงแต่พอแบบส่วนสูงมันผมสูงเกินไปอะไรอย่างเงี้ยหน้าเขาก็เลยมาอยู่ที่แบบแขนอะไรเงี้ยทำให้เราหามุมในการกอดยากนิดนึงก็เป็นภาษานิดนึงนิดหน่อยนิดหน่อยนิดหน่อยครับว่าน่ารักด้วยน่ารักห้าสิบเปอร์เซ็นต์ที่ถามมามันมีความอะไรชาร์จต้องชาร์จเลนส์สำหรับบินมากในเรื่องบทบาทตัวละครตัวนี้เพราะมันมากมากสองใช่ครับถ้าเกิดว่าทุกคนดูอินิมาหนึ่งมาเนี่ยก็จะเห็นแบบความซับซ้อนความยากของตัวละครความยากของเรื่องราวอะไรอย่างเงี้ยครับภาคสองนี่คือหนักกว่าเดิมแล้วก็ซับซ้อนมากกว่าเดิมครับแล้วก็มันมีการแสดงใหม่ๆที่ผมก็เพิ่งค้นพบในตัวเองหรือว่าในตัวละครนี้เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยก็แสดงว่าตัวละครวันนี้ก็พาวินไปเจอความสามารถใหม่ๆของตัวเองในการแสดงก็ไปเจอมุมมองใหม่ๆของการแสดงของผมว่าแบบมันมีเขาเรียกว่ามีเลเยอร์ของอีโมชันนี้อยู่ด้วยคือเราไม่เคยคิดเลยว่าเรามีเลเยอร์นี้ใช่ใช่ครับคือเราไม่เคยคิดอย่างบางทีแบบสมมติเราโกรธได้แค่นี้ในชีวิตจริงเราโกรธเท่านี้พอเราเป็นตัวละครนั้นเรากลับไม่มันเหนือขึ้นไปอีกมันซับซ้อนมากกว่านั้นอีกก็มันก็ได้เจออะไรใหม่ๆกับตัวเองด้วยมันมีความยากไหมสำหรับเป็นตอนนี้สำหรับเรื่องผมว่ายากนะต่อให้เป็นตัวละครเดิมคาแรคเตอร์เดิมแต่ว่ามันมีความซับซ้อนมากขึ้นในเรื่องราวที่มันไปอยู่ในอินมาสองครับมันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่ามันท้าทายสำหรับเราเหมือนกันแล้วก็ยากหรือว่าตัวละครมันต้องโตขึ้นด้วยโตขึ้นไหมผมว่าไม่ได้โตแบบแตกต่างจากภาคแรกขนาดนั้นแต่ว่าเป็นเรื่องราวที่เข้าไปอยู่ในเรื่องราวของตอน2มากกว่าว่าตอนแรกเนี่ยมันเป็นเกี่ยวกับโรงเรียนมันจะมีความแบบวัยใสในเรื่องราวของโรงเรียนอยู่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพ
ก็แสดงว่าปีหน้าจะได้ดูแน่นอน 50% แล้วนี่ใช่ครับได้ดูแน่นอนแต่อีกเรื่องนึงที่คุณลุ้นอยู่เหมือนกันสกาเลตยังไงฮะได้มีเรื่องหรือยังก็ภายช่วงต้นปีหน้าเนี่ยที่ได้ยินมานะครับก็ตอนนี้ก็เรียนกันค่อนข้างเยอะเหมือนกันฝ่ายผู้หญิงด้วยฝ่ายผู้ชายด้วยก็เรียนฟอนเจอร์แล้วก็มีเรียนกีฬาวิ่งต้องไปเรียนกีฬาด้วยเรียนกีฬาเรียนหลายครั้งแล้วเป็นไงบ้างประสบการณ์การเรียนกีฬาก็เจ็บก้นเอาอยู่ไหมต้องทำความรู้จักเขาก่อนไหมต้องทำความรู้จักก่อนครับก็คือแบบต้องให้น้องคุ้นชินกับเราก่อนแต่ว่าพอไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยมันก็เขาก็จะเริ่มไม่ให้กีฬาตัวเดิมแต่ให้เราแบบคอนโทรลได้จริงๆไม่ว่าจะเป็นตัวไหนก็ตามเพราะว่าตอนเราไปถ่ายหน้าเสร็จเราไม่รู้ว่าเราจะได้เจอตัวไหนจริงๆโอเคเขามาหมุนอย่างนี้โอเคงั้นฝากผลงานกันเลยได้ครับผมยังไงก็ฝากด้วยนะครับทีมหน้าสองนะครับแล้วก็โปรเจกต์สกาเลต5นะครับที่จะเริ่มถ่ายทำเร็วนี้เขาก็ได้ดูเร็วๆนี้มั้งครับโอเคขอบคุณครับเบนครับ